ี้นะคะจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่เขตเมืองเก่าของแอริโซนากันค่ะรัฐแอริโซนาตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกานะคะติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียเนวาดายูทาห์นิวเม็กซิโกแล้วก็โคโลราโดค่ะการเดินทางครั้งนี้นะคะเราบินจากแคลิฟอร์เนียนะคะลอสแอนเจลิสไปที่นครฟีนิกซ์ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐแอริโซนาค่ะใช้เวลาในการเดินทางเพียง1ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนั่งยังไม่ทันง่วงนะคะก็บินมาถึงเมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาแล้วค่ะต้องบอกว่าสนามบินที่ฟีนิกซ์เนี่ยเป็นสนามบินที่ใหญ่มากนะคะซึ่งขัดกับจำนวนประชากรเขามากเลยค่ะเพราะว่าจำนวนประชากรของทั้งรัฐเขามีเพียง7ล้านคนเท่านั้นจากสนามบินนะคะเราก็ต้องเช่ารถเพื่อขับไปที่ต่างๆนะคะแล้วก็เช่นเคยนะคะทริปนี้เรามาทำงานค่ะหลังจากทำงานเสร็จแล้วถึงจะได้มีเวลาไปดูสถานที่ต่างๆนะคะแต่ระหว่างการเดินทางก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพสวยๆของรัฐแอริโซนามาฝากท่านผู้ชมกันค่ะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมเนี่ยเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะว่ารัฐนี้เนี่ยช่างร่ำรวยในการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานมากเลยค่ะเพราะว่าถนนหนทางเนี่ยใหญ่มหึมาแล้วก็ถนนดีมากๆเลยนะคะเมื่อเทียบกับแคลิฟอร์เนียค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมสังเกตบนท้องฟ้านะคะเห็นไหมคะว่ามีเครื่องบินรบนักบินกำลังฝึกบินอยู่ค่ะท่านผู้ชม2ลำนั้นที่นี่นะคะที่แอริโซนาเนี่ยถือว่าเป็นฐานทัพของ Air Force Base ของสหรัฐนะคะชื่อว่า Luke Air Force Base ซึ่งเป็นสถานที่เทรนนักบิน F-16 แล้วก็ F-35 ค่ะนั่งทำงานไปนะคะก็จะได้ยินเสียงเครื่องบินรบเนี่ยบินผ่านไปเป็นระยะค่ะแล้วเสียงดังมากด้วยค่ะเมืองที่จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวนะคะก็คือเมืองสกอตเดลค่ะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองฟีนิกซ์นะคะที่สำคัญเนี่ยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านรีสอร์ทแล้วก็สปามากๆค่ะและจุดเด่นที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะก็คือสกอตเดลเป็นเมือง Historic Old Town เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของรัฐแอริโซนาค่ะถ้าใครมาก็ต้องแวะมาที่นี่เพื่อมาดูประวัติศาสตร์นะคะมีตึกเก่าโบราณแล้วก็มีความเป็นคาวบอยมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมไปชมเมืองแห่งคาวบอยกันดีกว่าค่ะรัฐแอริโซนานะคะเป็นรัฐที่มีภูมิอากาศแบบทะเลทรายค่ะเราจะเห็นว่าเมืองของเขาเนี่ยไม่ต่างจากเนวาดาที่เราไปเที่ยวกันมาเมื่อคลิปที่ผ่านมานะคะมีความเป็นทะเลทรายมากๆอากาศค่อนข้างร้อนค่ะชุมชนไทยที่อาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยเขาก็อาศัยกันอยู่ค่อนข้างจะหนาแน่นนะคะแล้วก็สภาพภูมิอากาศจะคล้ายๆกับเมืองไทยมากเลยค่ะแต่ช่วงหน้าหนาวก็หนาวมากเหมือนกันตอนที่เรามาที่สกอตเดลนี้นะคะเป็นช่วงโควิดค่ะก็ร้านรวงเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดทั้งหมดนะคะคนที่มาเที่ยวก็ยังมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เราก็จะเห็นร้านค้าบางร้านเนี่ยเขาก็เปิดบ้างปิดบ้างนะคะของที่ระลึกที่จะเห็นบ่อยนะคะที่นี่ก็คือเป็นเสื้อยืดหรือว่าของที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์66นะคะเรียกว่า Route 66ค่ะเป็นเส้นทางถนนนะคะที่เชื่อมระหว่างลอสแอนเจลิสกับชิคาโกนะคะในสมัยก่อนที่ชาวอเมริกันเนี่ยเขายังไม่ได้เดินทางโดยเครื่องบินหรือว่ารถไฟนะคะเขาก็จะขับรถผ่านทางเส้นทางนี้ค่ะเป็นเส้นทางเก่าแก่และรัฐแอริโซนานะคะก็เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ Route 66เนี่ยผ่านค่ะถือว่าเป็นเส้นทางเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐเลยค่ะได้มาเยี่ยมชมเมืองนี้นะคะรู้สึกว่าชอบความมีกลิ่นอายของความเป็นเมืองเก่าความเป็นคาวบอยความเป็นสเปนิชเพราะว่าพื้นที่ในแอริโซนานี่นะคะในสมัยก่อนเนี่ยเป็นพื้นที่อาณานิคมของอาณาจักรสเปนค่ะหรือเรียกว่านิวสเปนดังนั้นมันก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นวัฒนธรรมสเปนนะคะอยู่ที่นี่ด้วย
ร้านขายของที่ระลึกก็จะมีความกระจุกกระจิกน่ารักนะคะมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความโดดเด่นของอาริโซนาค่ะและตอนนี้นะคะเราก็พาท่านผู้ชมมาที่เขตเก่าของเมืองฟีนิกซ์นะคะเขตเก่านี้นะคะเรียกว่าเป็น Heritage Square ค่ะที่นี่ก็จะมีบ้านเก่าแก่หลังนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะมีชื่อว่า Rawson House ค่ะเป็นบ้านของดร. Rawson นะคะสร้างในปีค.ศ. 1895ตอนนี้มีอายุประมาณ127ปีแล้วค่ะและถือเป็นบ้านที่มีราคาแพงที่สุดในฟีนิกซ์ในสมัยนั้นบ้านหลังนี้มีสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียนสไตล์นะคะหรือสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียเจ้าของบ้านคือดร. Rawson น่ะเป็นคุณหมอผ่าตัดนะคะต่อมาเขาได้ลงเล่นการเมืองแล้วก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีของเมืองฟีนิกซ์ค่ะหลังจากที่ดร. Rawson ได้เสียชีวิตลงนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยก็ถูกเปลี่ยนมือมาหลายมือค่ะจนท้ายที่สุดนะคะรัฐบาลเมืองฟีนิกซ์ก็ได้ซื้อไว้ค่ะแล้วก็ซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงจนกลายเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองฟีนิกซ์มาจนถึงปัจจุบันค่ะระหว่างทางที่เราเดินชมมาเรื่อยๆนะคะเราก็มาเจอกับกลุ่มนักเรียนตัวน้อยค่ะคุณครูกำลังพาเด็กๆนะคะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ค่ะที่อยู่ตรงนี้จากบรอสเซนเฮาส์นะคะก็เป็นมหาวิทยาลัยอาริโซนาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ค่ะข้าหวังว่าท่านผู้ชมนะคะจะได้รับความรู้เล็กๆน้อยๆจากการเที่ยวเพียงครึ่งวันของเราในครั้งนี้ค่ะถือว่าทริปนี้เป็นทริปศึกษาประวัติศาสตร์ก็แล้วกันนะคะถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ